เยอะๆจะได้เอาเงินไปทำบุญให้กับบ้านเด็กชายบ้านศรีธรรมราชนะคะพี่พี่ไม่งั้นท่านไม่ซื้อหนูเสียใจแค่ส่งเสียงเล็กๆก็ทำเอาบรรดาสื่อที่ถือไมค์ต้องอมยิ้มตามๆกันแล้วนะคะต้องยอมรับละค่ะว่าความน่ารักของมีก้ามีย่าเซเลบป้าแปดตัวน้อยวัย7เดือนของพ่อป๊อกแม่มากี้มีผลไม่น้อยนะคะต่อจำนวนแฟนคลับแน่นแค่ไหนดูได้จากหางแถวนะคุณผู้ชมที่มาต่อคิวกันรออุดหนุนปฏิทินภาพครอบครัวนี่เป็นโปรเจกต์ใหม่จากใจเลยค่ะเพื่อตอบแทนแฟนๆโดยคู่รักคนดังนะคะก็ลงมาขายเองเซ็นเองกับมือเพราะว่ารายได้จากการจำหน่ายปฏิทินครั้งนี้เขามีเป้าหมายเพื่อไปช่วยเหลือเด็กๆที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านนครศรีธรรมราชค่ะจริงมันมีรูปคอลเลกชันที่น้องๆเนี่ยได้ถ่ายแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตอยู่แล้วตอนที่ออกมา1อาทิตย์แล้วเราก็แทบจะไม่ได้เอาออกมาให้คนได้เห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบผมชอบมากเลยที่ผมเอาไปซักก็เป็นรูปจากเซตตรงนั้นเหมือนกันผมรู้สึกว่าเป็นรูปที่น่ารักอะเนาะใช่ใช่ก็เลยทำเป็นปฏิทินลูกๆแทนปกติที่ผมนึกถึงที่เราเคยไปทำกันมาแล้วก็เพื่อนๆหรือใครที่ไปทำที่สะดวกก็จะอยู่ในรอบๆกรุงเทพผมรู้สึกว่าที่นี่ค่อนข้างไม่มีใครได้รู้จักมากขนาดนั้นคือมันไกลอะค่ะก็ค่อนข้างไกลต้องบินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าไปที่นี่อะไรคะหนูอยากหันหน้าหันหน้าค่ะหันหน้าแล้วค่ะก็เลยเลือกสถานที่ที่อาจจะแบบว่าไปลำบากหน่อยแต่ก็อยากจะไปช่วยเหลือตรงนั้นด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าของคอลเลกชันภาพเบบี้วัยแรกเกิดนะคะงานนี้มีก้ามีย่า ก็เลยเปิดตัวปฏิทินภาพด้วยตัวเองค่ะแม้ว่าคนจะเยอะชลมุนไม่น้อยแต่ว่าคุณพ่อป๊อกคุณแม่มากี้เขามีวิธีรับมือนะคะนอกจากสร้างความคุ้นเคยให้ลูกๆไม่ตื่นกลัวผู้คนแล้วที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยก็เห็นจะเป็นเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยนี่แหละค่ะดีที่ได้แฟนคลับนี่แหละขาประจำเลยนะคะมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาเข้าใจนะคะว่าชมความน่ารักได้แต่ว่าก็ต้องมีระยะห่างค่ะจริงเขาเจอคนเยอะบ่อยไปไหนก็ไปด้วยกันไปออฟฟิศก็ไปด้วยกันไปทำอะไรก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติถ้าสมมติว่าเขาเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาเริ่มเล่นเยอะแล้วพอเสร็จเราก็ต้องล้างมือเช็ดมืออะไรให้เขานิดๆหน่อยๆเพราะว่าเขาเอาเข้าปากหนูจ๋าเดี๋ยวพี่ไม่ได้เสียงเลยนะลูกเสียงคือคลุกๆๆๆนะลูกเขาก็จะเช็ดมืออะไรเงี้ยเขาเอาเข้าปากบ่อยแต่เขาไม่ค่อยแบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นเด็กที่แข็งแรงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราก็บอกไม่ได้ว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือดีอะไรไม่ดีเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปศิลปินนะคะเป็นรูปเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนที่ว่าเราจะต้องป้องกันโรคติดต่อหรืออะไรบางทีเราการไม่รู้นะคะเชื้อโรคมันก็ให้เว้นระยะมันก็ดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะโรคหลายโรคที่เราไม่รู้เราไม่รับรู้ได้ว่ามันจะติดต่อกันง่ายขนาดไหนค่ะนอกจากปฏิทิน500ฉบับที่นำมาจำหน่ายเองกับมือในงานวันนี้แล้วนะคะส่วนหนึ่งก็ยังมีแฟนคลับเนี่ยจับจองกันทางออนไลน์รวมแล้ว 2,000 ฉบับค่ะโดยรายได้ทุกบาททุกสตางค์แบบไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆก็จะเป็นยอดบริจาคที่มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านนครศรีธรรมราชทั้งหมดเลยค่ะ